นายกรัฐมนตรีอิงให้กำลังใจผู้บำบัดยาเสพติดภูมิใจที่กลับมาได้ชี้แค่พลาดไม่ใช่คนไม่ดีการเมืองวันที่1พฤศจิกายน2567 14:29 น.นายกรัฐมนตรีอิงบอกผู้บำบัดยาเสพติดแค่พลาดไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดีขอเป็นกำลังใจเล็กๆให้ทุกคนภูมิใจตัวเองกลับมาได้ก่อนเยี่ยมทหารผลัดใหม่พร้อมถามคุณภาพอาหารเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่1พฤศจิกายน2567ที่ใจร้อยเอ็ดนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของโครงการมินิธัญญารักษ์ที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชตำบลโพไสอำเภอศรีสมเด็จโดยนายกรัฐมนตรีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการและพบปะผู้บำบัดยาเสพติดโดยตัวแทนผู้เข้ารับการบำบัดกล่าวว่าตอนแรกรู้สึกกลัวว่าจะถูกฝึกกลัวที่จะบำบัดแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็รู้สึกถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นที่ผ่านมาคิดทบทวนแล้วว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะเอาเงินที่หามาได้ไปใช้ในสิ่งที่ไร้ประโยชน์และรู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกดีใจอย่างมากที่นายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมและวันนี้เป็นวันที่ตนเองตั้งใจว่ากลับออกไปแล้วจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นของขวัญให้ลูกที่กำลังจะเกิดขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้อบรมให้วิชาความรู้ได้ฝึกให้มีระเบียบวินัยมีความอดทนมีความรักสามัคคีพร้อมสัญญาว่าเมื่อออกไปข้างนอกจะนำวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์จะบอกต่อคนที่คิดจะลองยาเสพติดให้รู้สึกถึงโทษภัยจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวสุขสันต์วันเกิดให้กับผู้บำบัดยาเสพติดก่อนกล่าวว่าวันนี้ดีใจมากๆที่มีโอกาสมาที่นี่อยากบอกว่าทุกคนที่เคยเสพยาเสพติดที่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ได้แปลว่าเป็นเครื่องหมายว่าทุกคนเป็นคนไม่ดีอย่าคิดว่าเราเป็นคนไม่ดีเพราะเรายุ่งกับยาเสพติดเราทำพลาดไปไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีขอให้ครอบครัวอย่าลืมตรงนี้เพราะเข้าใจว่ามันมีปัญหาหลายอย่างในชีวิตรัฐบาลอยากจะแก้ปัญหาพวกนี้แต่ปัญหายาเสพติดคือปัญหาพื้นฐานถ้าประชาชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะมีศักยภาพอีกเยอะที่จะช่วยทำให้ประเทศไปต่อได้ต้องบอกทุกคนว่าขออย่าลืมภูมิใจในตัวเองในวันนี้เราสามารถออกมาจากยาเสพติดได้และครอบครัวจงภูมิใจว่าเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ทุกคนเลิกยาเสพติดได้นั่นก็คือกำลังใจซึ่งจะทำให้เราผ่านพ้นทุกเรื่องไปได้ดิฉันเองเวลามีเรื่องทุกข์ใจผ่านไปได้ก็เพราะกำลังใจทั้งกำลังใจจากครอบครัวกำลังใจจากคนที่เรารักและที่รักเราขอเป็นกำลังใจเล็กๆส่งให้ทุกท่านได้ภูมิใจในตัวเองและให้ได้รู้ว่าวันหนึ่งที่เราทำผิดพลาดไปแต่วันนี้เราทำมันถูกขึ้นมาได้แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะทำทุกวิถีทางให้ยาเสพติดหมดไปหรือเหลือน้อยที่สุดที่ทำให้ไม่เป็นปัญหากับชีวิตของประชาชนถ้ามีเรื่องยาเสพติดเข้ามาใกล้ๆเราอีกให้เราหนักแน่นไว้เราต้องผ่านมันไปให้ได้ที่สำคัญทุกคนที่ช่วยทำให้กระบวนการนี้ผ่านไปโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่มีส่วนสำคัญขอขอบคุณทั้งตัวท่านเองและขอบคุณทุกคนที่ทำให้เรากลับมาได้วันนี้ขอส่งกำลังใจและภูมิใจในทุกคนมากๆต่อมานายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมทหารใหม่
หน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่2ประจำปี2567กองพลทหารราบที่6จังหวัด101โดยนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานก่อนสอบถามถึงสวัสดิการและคุณภาพอาหารของทหารใหม่ว่าเป็นอย่างไรซึ่งได้รับรายงานว่ามีการดูแลเป็นอย่างดีนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพบกับนักเรียนนายสิบทหารบกที่ได้รับโอกาสจากการให้สิทธิสอบและได้สอบถามกับกลุ่มผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าหน่วยวันแรกว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกภูมิใจหรือไม่ที่บุตรหลานได้รับราชการทหารอดีตนางเอกเปิ้ลชไมพรเคลียร์ชัดปมลือตกอับอยู่บ้านเช่าห่วงทำแม่เครียดบันเทิงวันที่1พฤศจิกายน2567 11:04 น.อดีตนางเอกเปิ้ลชไมพรเคลียร์ชัดปมลือตกอับต้องไปอยู่บ้านเช่าห่วงความรู้สึกทำแม่เครียดเพื่อนเดือดแทนน้ำตาไหลซึ้งความเป็นเพื่อนตุ๊กตากว่า30ปีรักมากย้อนอดีตตุ๊กตาสายบู๊กระทืบเพื่อความยุติธรรมพร้อมเพื่อนซีเปิ้ลชไมพรเปิดใจในวัยเด็กป่วยเป็นโปลิโอจนมีผลถึงตอนโตอ่านข่าวร่ำไห้เปิ้ลชไมพรโตเป็นนางเอกตกอับนาทีเจอพ่อหลังเกลียดมากเคยฆ่าตัวตายเพราะรักเป็นการเปิดใจครั้งแรกของสองคู่ซีในวงการบันเทิงอย่างตุ๊กตาอุบลวรรณบุญรอดและเปิ้ลชไมพรสิทธิวรนันท์ที่คบกันมากว่า30ปีมาเม้ามอยความสัมพันธ์ในวงการและเปิดใจย้อนวัยในวันวานของแต่ละคนรวมไปถึงอัปเดตอาการล่าสุดของพ่อตุ๊กตาและข่าวลือตกอับของเปิ้ลจนต้องไปอยู่บ้านเช่าผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ครั้งแรกที่เจอกันต่างมองกันและกันยังไงตุ๊กตาพี่เปิ้ลเจอครั้งแรกเขาเป็นคนอ่อนโยนใจดีน่ารักผู้หญิงคนนี้ใจดีจังแม้เป็นพี่นะแต่ก็ยกมือไหว้ทุกคนเขาจะเรียกพี่หมดส่วนเราเป็นสายบู๊กระทืบหมดกระทืบผู้ชายก็กระทืบมาแล้วทอมก็กระทืบมาแล้วสาเหตุเพราะถ้าเราเห็นอะไรไม่ถูกต้องในตอนวัยรุ่นนะบางทีกฎหมายมันช้ามันหลายอย่างบางทีความยุติธรรมกว่ามันจะมามันต้องใช้เวลาถ้าเราไม่ผิดเราโดนโกงเราถูกหลอกเราก็ต้องทำมีอะไรพร้อมมีเรื่องไม่ด่าเดินไปกระทืบเคลียร์แล้วจบไม่พูดอะไรแล้วไปจ่ายปรับจบไม่เคยโดนกระทืบกลับแต่ธัญญาน่ากลัวกว่าหัวเราะเปิ้ลสนิทกันเพราะรถเราเสียเราต้องถ่ายละครด้วยกันอาศัยรถไปมาเพราะต้องถ่ายที่ต่างจังหวัดและเขาเป็นคนพูดตรงๆง่ายๆเข้าใจภาษาของเราเพราะเราพูดไม่รู้เรื่องหัวเราะเราชอบพูดคนเดียวแต่ตุ๊กเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนในตอนนั้นแต่ตอนนี้เราแรงกว่าหัวเราะตุ๊กตาแต่ตอนนี้เราใจเย็นมีสองสาเหตุหนึ่งมาจากคุณธัญญากับคุณเปิ้ลชไมพรเขาจะปลอบเราในเวลาเราร้อนส่วนคุณนายาชวนเราเข้าธรรมะแนะนำให้เราสวดมนต์ส่วนเปิ้ลใจร้อนแบบโก๊ะโก๊ะยิ้มและเป็นคนชอบเดินสะดุดวันละ20-30รอบเปิ้ลตอนเด็กๆเราเป็นโปลิโอก็เดินลำบากหมาม้าก็พาไปกายภาพจนเรากลับมาเดินได้มันทำให้เหมือนเดินสะดุดตลอดตอนนั้นที่รักษาคือเราหยอดยาไม่ครบมันก็มีอาการแม่พาไปกายภาพอาทิตย์ละครั้งที่ต้องไปกายภาพแต่พอกลับมาบ้านกายภาพเองเอาจักรยาน3 ล้อแม่จับผูกขาและก็จับลากไปหรือว่าหมอไหนดีก็พาไปนวดและตอนนี้ก็เดินปกติ
แต่ก็ต้องคอยระวังเราออกกำลังกายด้วยตุ๊กตาต้องคอยสอนอะไรเห็นว่ามีดุด้วยตุ๊กตาเราก็ช่วยแนะนำแต่งตัวแต่งหน้าเราก็จะดุว่าให้เขาทาปากกรีดตาเราสอนให้เขาเขียนคิ้วติดขนตาเป็นยิ้มดูแลมา30ปีเคยทะเลาะกันไหมตุ๊กตาไม่เคยเลยไม่เคยงอนกันไม่เคยเข้าใจผิดอะไรกันเลยไม่มีอะไรบาดหมางเป็นเพื่อนคนแรกในชีวิตที่เป็นดาราด้วยกันไม่เคยต้องเคลียร์อะไรก็ยังถามว่าพี่เปิ้ลเราจะทะเลาะกันตอนไหนดียิ้มเปิ้ลแต่เราก็รับรู้ได้ว่าบางช่วงตุ๊กเขาก็จะเครียดอย่างไม่ได้คุยกันนานแต่เหมือนเรานอนนอนก็นึกถึงเขาว่าตุ๊กมีเรื่องอะไรหรือเปล่า 2-3 วันสลัดความคิดนี้ไม่ออกเราก็เลยโทรหาว่าเป็นไงสรุปว่าเขาก็มีความกังวลใจตุ๊กตาเหมือนเขามีเซนต์แต่เรามีปัญหาเราก็ไม่เคยโทรหาเขาไม่อยากให้เครียดแต่นางก็โทรมาเหมือนผีหลอกเหมือนรู้ว่าเรากำลังเครียดตลอด30ปีนางโทรมาจนเราคิดว่านางน่ากลัวนางส่งใครตามมาหรือเปล่าเปิ้ลเราเคยบอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรให้โทรมาโทรศัพท์เราเปิด24ชั่วโมงอย่างเรื่องล่าสุดคุณพ่อของตุ๊กตาป่วยตุ๊กตาอาการดีขึ้นตั้งแต่เมษาอาการเป็นไตวายเฉียบพลันติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะเลือดเป็นกรดต้องใช้คำว่าแทบจะเอาชีวิตไม่รอดครั้งล่าสุดที่เกิดคือพ่อไม่กินข้าวเลย10วันติดต่อจนไตวายเฉียบพลันเราพยายามดูแลแต่แม่เชิญพระมาสวดบอกให้ปล่อยพ่อไปเถอะเพราะพ่อหัวใจหยุดเต้นมาแล้วหัวใจสโตรกล่าสุดเฉียดตายพ่อกำลังจะไปแม่บอกให้ปล่อยไปเถอะเราก็บอกแม่ว่าถ้าต้องปั๊มจะไม่ปั๊มแต่ถ้าไปรักษาครั้งนี้ความหวังจะริบหรี่แต่ถ้ามีหวังก็จะทำแม่ถอดใจแต่ไม่มีลูกคนไหนจะเห็นพ่อจากไปต่อหน้าต่อตาแม่เขาเป็นห่วงค่าใช้จ่ายแต่เราก็สู้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นหลักล้านถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะบอกไม่เหนื่อยคือหลอกตัวเองแต่พอเห็นหน้าพ่อแม่เราก็มีความสุขเรามีชีวิตอยู่เพื่อพ่อกับแม่เราคิดว่าเกิดมาจากกรรมบางคนอาจจะไม่เชื่อแต่นี่เป็นกรรมที่ดีที่ได้ดูแลพ่อแม่ถ้าวันไหนที่ท่านต้องจากไปเราจะรู้สึกดีที่เราได้ดูแลท่านดีที่สุดส่วนคุณแม่เราก็ต้องพาแม่ไปรักษาตาฉีดยาเข็มละ 30,000 ตุ๊กตาโชคดีที่เวลาเราโพสต์คลิปและมีคนเข้ามาให้กำลังใจเป็นกำลังใจดีๆจากโซเชียลเราโพสต์ไม่ได้ต้องการอวดใครแต่พอหลังบ้านมีคนมาถามวิธีดูแลคุณพ่อรู้สึกเราได้บุญเป็นพลังมีกำลังใจทุกคนอยากถูกรางวัลที่1แต่เรารู้สึกได้แฟนดีไม่รังเกียจพ่อเราเขาดูแลพ่อให้เวลาเราไปทำงานร้องไห้ตุ๊กตาวันแรกที่เขาพูดได้หลังจากพูดไม่ได้มานานพูดว่าหิวข้าวร้องไห้เขาไม่ยอมกินอะไรเลยตั้งแต่ป่วยมาพอเขาพูดมาเรายังคิดว่าจริงเหรอก่อนหน้านี้เราก็คิดว่าพ่อมีภาวะลืมกลืนจากสโตกไหมกำลังฝึกกายภาพไม่ให้เป็นผู้ป่วยติดเตียงและข่าวของเปิ้ลชไมพรชีวิตตกอับอยู่ห้องเช่าเปิ้ลเราก็ตกใจเหมือนกันชีวิตปกติไม่ได้ลำบากอยู่กับคุณแม่พี่ชายครอบครัวบางทีรูปที่เขาลงไปเราก็แค่ถ่ายกับแม่บ้านเท่านั้นเองตุ๊กตาเป็นคนถ่ายรูปนั้นเองพี่เปิ้ลลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ำแม่บ้านเก็บไว้ให้เราก็ถ่ายรูปไว้เพื่อโพสต์ขอบคุณแต่คนก็ไปตีความว่าลำบากหรือรูปที่เหมือนสร้างบ้านตุ๊กตาทำรายการก็ไปสร้างบ้านให้คนต้องไปก่อสร้างบ้านให้เขาแล้วคนก็เอาภาพนี้มาลงว่าชีวิตพี่เปิ้ลชไมพรลำบากมากเลย
ปิ้ลตอนแรกก็เครียดปรึกษาตุ๊กว่ายังไงดีแต่เราก็เป็นห่วงความรู้สึกแม่กลัวเขาเครียด 3-6 เดือนก็เอามาลงอีกกับข่าวเดิมๆตกอับไม่มีงานเราก็ถ่ายละครตลอดเราอยู่กับแม่เราเกาะแม่แน่นมากไม่ปล่อยแม่เลยพี่ตุ๊กตาเดือดแทนเลยตุ๊กตาเดือดแทนไปตอบเมนแทนมันไม่ใช่ความจริงพี่เปิ้ลเขามีชีวิตที่อยู่ดีมีสุขมีการมีงานทำไม่ได้มีชีวิตที่แย่เหมือนที่คุณไปพิมพ์ทำให้คนเข้าใจว่าชีวิตดาราคนนี้แย่มากเห็นว่าเปิ้ลชไมพรมีสามีแล้วเปิ้ลเป็นสามีที่รักมากยิ้มเขาเป็นสามีของทุกๆคนพี่กงยูยิ้มเรียกว่าคลั่งมากตามทุกโซเชียลพี่เปิ้ลเคยให้สัมภาษณ์ว่าชาตินึกจะขอขึ้นคานตลอดชีวิตยังใช้คำนี้อยู่ไหมเปิ้ลยังใช้คำนี้อยู่ค่ะอาจจะมีลงขึ้นบ้างแล้วแต่หัวเราะก็มีความสุขดีนะตอนนี้อยู่กับครอบครัวเคยบอกความในใจกันไหมว่ารู้สึกยังไงบ้างเปิ้ลอยากบอกตุ๊กว่าเป็นห่วงเขาในทุกๆอย่างทุกๆเรื่องขอบคุณที่เพื่อนคนนี้ไม่เคยทิ้งเพื่อนคนนี้เลยไม่ว่าจะมีความสุขความทุกข์หรือว่าในช่วงไหนแย่ๆเขาก็จะคอยช่วยเหลือเราสุขภาพเขาดูแลอยู่แล้วแต่อยากจะบอกเขาว่าให้ดูแลเรื่องความเครียดสมองเขารัน24ชั่วโมงเวลานอนสมองเขายังรันเลยเราเป็นห่วงเขาเพราะเขาเป็นเสาหลักของทุกๆคนในบ้านรักมากเขาไม่ใช่แค่เพื่อนเขาเป็นหนึ่งในครอบครัวเราตุ๊กตาจะไม่ค่อยได้บอกเขาจะไม่ได้มีโมเมนต์หวานจะบอกพี่เปิ้ลว่าขอบคุณที่ไม่เคยทิ้งกันเลยคนเข้ามาในชีวิตตุ๊กเยอะเวลาที่ตุ๊กมีผลประโยชน์กับใครคนคนนั้นก็จะดีกับตุ๊กแต่พอเวลาที่ตุ๊กหมดอำนาจหมดผลประโยชน์คนเหล่านั้นก็จะหายไปแต่ว่าพี่เปิ้ลต่อให้ตุ๊กจะมีหรือไม่มีหรือจะลำบากแค่ไหนเขาจะอยู่ข้างๆเราตลอดขอบคุณเขาที่ไม่เคยทิ้งเขาจะถามตลอดมีเงินใช้ไหมตังพอไหมพี่มีเงินเก็บนะเอาตังพี่ไปสิเขาอยู่ในทุกช่วงเวลาที่ต่อให้คนอื่นมองไม่เห็นคุณค่าของเราแต่พี่เปิ้ลเห็นคุณค่าของเราเสมอ